ประชาชนเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาเราจะทำอย่างซื่อตรงขอแค่เธอจงไว้ใจและตั้งท่าแผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขชาติแก้ไขให้หมดไปได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของเราทุกคนเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมโสพลนวรัตนพงศ์ครับวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าที่เกิดขึ้นไปแล้วก็ตามทีนะครับเพราะว่าอีกไม่นานเราจะก้าวเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในแง่บวกในแง่ดีการค้าการลงทุนระหว่างกันจะเกิดขึ้นมากทีเดียวครับแต่ในแง่ที่ต้องเฝ้าระวังก็มีอยู่เหมือนกันเพราะว่าการเดินทางระหว่างกันในแถบอาเซียนจะเกิดขึ้นมากมายเดินทางมากยิ่งขึ้นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคต่างๆจะมีมากขึ้นหรือไม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดูแลเรื่องนี้อย่างไรบ้างเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของคนไทยวันนี้ผมพูดคุยกับคุณโสพลเมฆทนอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับอธิบดีสวัสดีครับครับสวัสดีครับถามในภาพรวมท่านอธิบดีครับว่าในแง่การทำงานของกรมในการดูแลสถานการณ์ต่างๆโรคต่างๆในประเทศไทยทั้งที่ผ่านมาและอดีตและที่ปัจจุบันนี้ด้วยเนี่ยเราทำอะไรยังไงบ้างครับคือหน้าที่ก็คือป้องกันควบคุมโรคครับนะครับก็ต้องมีระบบนะครับในการที่จะดูแลนะครับอันที่หนึ่งเลยคือไม่ให้เกิดโรคก็คือป้องกันครับ prevention นะครับอย่างเช่นมีเรื่องของให้วัคซีนป้องกันโรคครับทำไงให้สัตว์แข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่แพร่โรคมาถึงคนครับอย่ามีเชื้อดื้อยาเกิดขึ้นนะอันนี้คืออันที่1หลักการที่1ครับอันที่2คือเหมือนกับเป็นการเรื่องของตรวจจับให้ได้เร็วนะครับแล้วก็มีระบบเฝ้าระวังเหมือนเป็นเรดาร์มีอะไรผิดปกติขึ้นหรือไม่ครับนะครับถ้าเกิดมีก็ไปจัดการมันได้ทันก็เป็นระบบที่3ก็คือระบบตอบโต้หรือ response ครับครับเราจะมีเหมือนห้องคอยดูเหมือนวอลลุ่มนะครับแล้วก็มีทีมเคลื่อนที่เร็วนะครับเรื่องของคอยสอบสวนคอยต่างๆเหมือนกับทีมต่อสู้อากาศยานครับถ้าเปรียบเทียบอันนี้คือระบบที่เราจัดการถ้ามีเครื่องบินของศัตรูเข้ามาหน้าน่านฟ้าของเรามีเรดาร์ตรวจจับมีเรดาร์จะพบก็ทีมก็ขึ้นไปต่อสู้ครับคือนั่นคือภาพที่เราทำครับผมซึ่งวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีเดียวกับที่เราดูแลเรื่องของอีโบลาที่ตอนนี้กำลังเป็นข่าวคราวกันอยู่เยอะถูกต้องครับเราก็มีระบบที่ดูแลนะครับในการตรวจจับนะครับเอ๊ะเกิดข่าวที่ต่างประเทศก็ต้องตามว่าจะเข้ามาประเทศไทยไหมนะครับใช้หลักการเดียวกันที่หนึ่ง prevention หรือป้องกันเนี่ยไม่มีวัคซีนป้องกันโรคนี้นะครับแล้วเราก็ห้ามคนของเขาเนี่ยเข้าไม่ได้แต่สัตว์ป่าที่ติดห้ามเข้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีกฎอนามัยระหว่างประเทศนะครับอยู่ดีจะไปห้ามคนของเข้าประเทศเนี่ยทำไม่ได้องค์การอนามัยโลกบอกไม่จำกัดการเดินทางหรือเพื่อมนุษยธรรมหรือในอดีตที่ของเรามีซาร์เนี่ยถ้าเขาห้ามคนของเราออกนอกประเทศไม่เข้าประเทศเขาเนี่ยเพราะนั้นต้องมีกติกาสากลของโลกอยู่นะครับเรามาใช้ข้อที่2คือตรวจจับนะครับเข้ามาจากด่านเข้ามาจากนอกประเทศสุวรรณภูมิมาสุวรรณภูมินะครับตรวจจับว่าคุณมาจากประเทศที่มีเกิดโรคไหมคุณมีไข้ขึ้นไหมตรวจจับนะฮะเสร็จแล้วมาอยู่ในบ้านเราก็คอยติดตามนะครับก็มาสู่ระบบที่คอยตรวจจับในชุมชนตามโรงแรมในชุมชนถ้ามีคนมาจากประเทศที่ระบาดแล้วไข้ขึ้นบอกเราด้วยครับนะครับอันที่3คือระบบตรวจจับที่สถานพยาบาลนะถ้ามีไข้ขึ้นมานะครับก็ต้องป้องกันเพราะตรงจุดนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะรู้เร็วที่สุดเนี่ยนะครับไม่ให้คนสัมผัส
เพราะมันติดต่อจากบางทีเลือดน้ำเหลืองโดยเฉพาะคุณหมอหรือพยาบาลนะครับเราก็ได้ควบคุมโรคได้ครับการเปลี่ยนแปลงของโรคต่างๆซึ่งยิ่งนานมันก็ยิ่งพัฒนาความรุนแรงของโรคมากขึ้นเรื่อยๆการทำงานของเราเองต้องพัฒนาต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยไหมครับพัฒนาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ของบุคลากรสำคัญที่สุดก็คือบุคลากรในด้านควบคุมป้องกันโรคนี่แหละนะทีมคุณหมอทีมพยาบาลทีมห้องปฏิบัติการต่างๆเนี่ยคอยติดตามข่าวสารเพราะวิชาความรู้เปลี่ยนไปสถานการณ์โลกเปลี่ยนนะครับเดินทางมากขึ้นครับโรคมากขึ้นหรืออย่างคนไทยไปฮัชตอนนี้นะครับมันก็มีโรคเรื่องของเมอร์สโคโรนาไวรัสครับนะเราก็ต้องระวังหรือแม้แต่อีโบลาอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือจากการเดินทางโรคติดต่ออีกโรคคือพฤติกรรมฮะพฤติกรรมการที่โรคเจริญขึ้นออกกำลังกายน้อยลงรับประทานอาหารซึ่งทำให้เกิดเบาหวานความดันนะฮะครับหรืออีกกลุ่มหนึ่งคือโรคจากการประกอบอาชีพหรือสภาพแวดล้อมขยะไฟไหม้โรงงานระเบิดก็เกิดโรคได้นั้นกรมควบคุมโรคเราเนี่ยดูทั้งโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อ NCD และก็โรคจากการประกอบอาชีพกว้างมากกว้างกว้างมากทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงโรคที่ตอนนี้เป็นข่าวอย่างอีโบลานอกจากอีโบลาที่เราต้องเฝ้าระวังอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นว่าเดี๋ยว AEC เปิดคนจะเข้ามามากมายหลายจากหลายประเทศทีเดียวเราต้องเฝ้าระวังโรคอะไรอื่นๆที่ทางกรมสนใจอยู่บ้างไหมครับคือเรามีระบบเฝ้าระวังอยู่แล้วนะครับอย่างต่างชาติเราก็รู้ว่ารอบบ้านเรามีโรคอะไรครับมาเลเรียเคยมีบางพื้นที่เนี่ยเราคุมมาเลเรียได้แล้วพอมีแรงงานต่างชาติมากรีดยางก็เกิดมาเลเรียระบาดเพราะเขามีโรคเข้ามาแล้วเป็นพาหะเข้ามาในบ้านเราถูกต้องคือยุงบ้านเรามีอยู่แล้วในป่านะครับปกติเราคุมได้หมดนะฮะมีเชื้ออยู่ในเลือดเขายุงกัดก็ไปแพร่ถึงคนไทยนั้นมาเรียนะครับคนเรากลัวเท้าช้างครับใช่ไหมฮะเอ๊ะวันนี้โรคดื้อยาเข้ามาไหมอันนี้คือสิ่งซึ่งอาจจะมาได้เพราะนั้นเรามีระบบที่ทางคสช.ที่บอกต้องตรวจแล้วขึ้นทะเบียนครับเราตรวจจับแล้วเราก็ป้องกันพวกนี้นะครับถ้าเจอรักษาซะอันนี้ก็เข้าระบบเนี้ยป้องกันครับป้องกันอย่างเช่นพวกแรงงานต่างด้าวคือให้กินยาเลยป้องกันเท้าช้างนะครับมีการตรวจจับก็เช่นเอ็กซเรย์ปอดตรวจเชื้อต่างๆถ้ามีก็ให้การรักษานะครับเสร็จแล้วก็มีระบบประกันสุขภาพให้เขาซื้อบัตรสุขภาพด้วยครับถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะได้มารักษาที่โรงพยาบาลแล้วเราก็ควบคุมโรคได้ครับนะครับให้ฉีดวัคซีนป้องกันในผู้ติดตามครับอันนี้ระบบที่ดำเนินการอยู่นะครับแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรที่ต้องระวังครับถ้ามันเข้าหลักก็คือเราหลักปฏิบัติของทางกรมอยู่แล้วเนี่ยมันก็สามารถจะควบคุมสถานการณ์ได้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับครับทีนี้ในภูมิภาคเดียวกันอย่างในแถบอาเซียนอย่างเงี้ยครับมันมีโรคประจำถิ่นอะไรที่เหมือนหรือว่าต่างกันในแง่ของการดูแลไหมครับทีนี้คืออย่างโรคติดต่อเนี่ยจะคล้ายๆกันภูมิภาคนี้นะครับถ้ามีป่าเขามีอะไรก็มีมาเรียชายแดนเขมรชายแดนทางพม่าเนี่ยมีมาเรียก็จังหวัดชายแดนเราก็มีอยู่นะครับเรื่องของโรคเห็ดร้อนนะครับไข้เลือดออกเราก็มีอยู่นะครับเรื่องของอุจจาระร่วงเรื่องของวัณโรคนะครับอันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับนี่โรคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโรคไม่ติดต่ออันนี้ทั่วโลกเลยเป็นภัยคุกคามทุกประเทศนะครับต้องเฝ้าระวังตลอดเวลาเหมือนกันถูกต้องครับในแง่การทำงานของกรมนอกจากเครื่องมือเครื่องไม้นอกจากระบบที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยครับความร่วมมือของประชาชนเองก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้การทำงานของเราประสบความสำเร็จคือสมัยนี้นะครับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะครับบางทีมันมีจากปัจจัยด้านสังคมนะครับอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการศึกษาเรื่องของสภาพแวดล้อมอื่นๆเพราะฉะนั้นปัจจัยเรื่องของการที่จะไปดูแลในการป้องกันควบคุมโรคเนี่ยต้องอาศัยภาคส่วนอื่นกระทรวงอื่นๆนะครับไปจนถึงพี่น้องประชาชนต้องช่วยกันครับครับผมโลกออนไลน์สมัยนี้ไปกันเร็วมากไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจะมองในแง่ดีก็ทำให้เราสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นจะมองในแง่ร้ายโรคต่างๆมันอาจจะมาโดยที่ข้อมูลข่าวสารออกไปแบบผิดๆทางกรมคิดว่าเราจะใช้พวกโซเชียลมีเดียต่างๆในการเผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนได้ยังไงบ้างครับเหมือนข่าวลือเร็วมากเลยครับเกิดโรคนี้ในออฟฟิศนู้นออฟฟิศนี้อย่างเงี้ยนะครับเขาผ่านทางออนไลน์ครับผมบอกเราก็น้ำยอกเอาน้ำบ่งนะครับเราก็ใส่ข้อมูลป้องกันอีโบลาขึ้น YouTube เพื่อแพร่โรคเพียงแต่ว่าข้อมูลที่ใส่เนี่ยต้องน่าสนใจต้องกระชับนะฮะแล้วทำยังไงให้ไปใช้ถึงจะโดนใจคนดูถูกต้องครับถูกต้องเราต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ตลอดเวลาถูกต้องครับแล้วองค์ความรู้ที่ให้นะครับสมัยนี้ไม่ต้องเสียตังค์มากนะครับเพียงแต่ตรงนี้ประเด็นนี้จะทำยังไงให้ติดรึงใจนะครับมีมาร์เก็ตติ้งดีๆเข้าไปเท่านั้นแหละครับครับผมย้อนกลับมาที่บ้านเราท่านอธิบดีครับตามชนบทตามพื้นที่ห่างไกลโรคภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งที่มีอยู่แล้วหรือว่าโรคที่มันกำลังจะเกิดขึ้นใหม่ๆวิวัฒนาการของโรคที่มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นมันเป็นอย่างนั้นไหมท่านอธิบดีมันแรงมากขึ้นเรื่อยๆไหมเป็นบางโรค
บางทีมาเลเรียดื้อยาเออนะครับบางทีมีวัณโรคดื้อยานะครับพวกนี้น่ากลัวน่ากลัวในเรื่องรักษาก็ยากนะครับค่ายาก็แพงขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าไม่มียารักษาเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าบางทีพี่น้องประชาชนไม่ทราบไม่ได้กินยาติดต่อกันนะครับถึงได้มีระบบที่ว่าป้องกันเนี่ยป้องกันการดื้อยานะครับแล้วก็ตรวจจับให้เร็วนะครับอันนี้ในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆบางโรคเนี่ยบางทีด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีหรืออะไรบางอย่างเช่นอาหารเป็นพิษนะครับหรือบางทีกินอาหารของดิบไม่สุกบ้างไม่สุกคือซึ่งตามต่างจังหวัดต้องยอมรับว่ายังมีอยู่อย่างนี้อยู่เยอะถูกต้องครับอย่างเช่นหมูดิบหมูดับทางภาคเหนือนะครับกินปลาดิบนะฮะพยาธิใบไม้ในตับแล้วก็เกิดมะเร็งในตับอันนี้ขนบธรรมเนียมประเพณีนี่ยังมีอยู่นะครับอันนี้ก็เหมือนกับต้องสู้แล้วก็ต้องหาทางที่ว่าปรับตัวกันยังไงนะครับพฤติกรรมคงต้องใช้เวลาเพราะว่าวัฒนธรรมแบบนั้นก็มีมานานถูกต้องแต่จนถึงวันนี้เราก็ยังไม่สามารถจะคลี่คลายหรือว่าทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมได้ถึงได้บอกมีปัจจัยอื่นที่ว่าพี่น้องประชาชนต้องร่วมด้วยร่วมมือด้วยในประเด็นนี้นะครับครับผมสุดท้ายอยากให้ท่านอธิบดีช่วยฝากหน่อยครับว่ามีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางดูอยู่ทางบ้านว่าทางกรมควบคุมโรคอยากสื่อสารข้อมูลอยากสื่อสารข้อความอะไรไปถึงพวกเขาในฐานะที่เราเองดูแลภาพรวมโรคต่างๆของประเทศไทยที่หมอบอกมี3ด้านด้วยกันครับครับจริงๆเรามีระบบเฝ้าระวังที่ผมนำเรียนนะฮะระบบเฝ้าระวังเนี่ยจะได้ข้อมูลมาแล้วจะทราบเลยโรคแต่ละโรคเนี่ยมันมีแบบแผนการเกิดอย่างไรช่วงไหนที่เกิดนะฮะเรียกว่าแล้วเวลาที่เกิดหรือว่าคนที่เสี่ยงเนี่ยนะครับเราก็พยายามทำเป็นเหมือนว่าพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์โรคทั้งปีนี้น่าจะมีโรคอะไรระบาดในแต่ละช่วงเวลาด้วยในแต่ละช่วงเวลาด้วยก็ประกาศอีกนะครับหน้าฝนเป็นยังไงหน้าร้อนเป็นยังไงหน้าหนาวเป็นยังไงพร้อมกับมีคำแนะนำที่ว่าป้องกันอย่างไรอย่างเช่นป้องกันไข้หวัดใหญ่ครับล้างมือบ่อยถ้าป่วยใส่หน้ากากป้องกันโรคหยุดงานอยู่กับบ้านอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะทำนะครับงั้นก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับแล้วเราก็มีระบบเฝ้าระวังแล้วก็เตือนนะครับแล้วก็วิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันถ้าเกิดโรคขึ้นบอกเรานะครับเพื่อจะได้ไปควบคุมโรคให้ได้เร็วที่สุดสายด่วนของกรม1422 1422แจ้งได้ตลอดเวลาครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณท่านอธิบดีมากนะครับครับดีครับดีครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่เราหยิบมาฝากกันนะครับจากควบคุมโรคว่าสถานการณ์โดยรวมตอนนี้เป็นยังไงลักษณะการทำงานระบบการทำงานเป็นยังไงและการป้องกันถ้าหากว่าจะเกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคตเป็นยังไงบ้างทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่หยิบมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับหมดเวลาของเดินหน้าประเทศไทยในช่วงนี้ช่วงต่อไปเป็นช่วง Now or Never ของคุณหมอยงยุทธมายาลาภวันนี้ผมและท่านอธิบดีลาไปพร้อมกันสวัสดีนะครับ